Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่14ถึง18กุมภาพันธ์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็จับตามองตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือ CPI ของสหรัฐนะครับสำหรับเดือนมกราคมซึ่งมีความเคลื่อนไหวตลาดมากมายนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผลประกอบการของบริษัทสหรัฐประกาศออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยในสัปดาห์นี้ครับบรรยากาศยังอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคิดว่ายังคงปกคลุมเราอยู่ในตลอดสัปดาห์นี้นะครับรวมไปถึงจะมีตัวเลขอย่าง GDP ออกมาด้วยในภูมิภาคต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เป็นไฮไลท์กันสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราไปดูตัวเลข CPI กันหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับตัวเลขที่ออกมาเป็นตัวเลขของเดือนมกราคมเทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.6% นะครับมากกว่าที่คาดที่ 0.5% ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีอัตราเร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ก่อนหน้านั้นคาดว่าจะเรียกว่าชะลอตัวลงมาหน่อยคือเพิ่มขึ้นแหละแต่ขึ้นแบบอัตราเร่งน้อยหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดพอเทียบแบบ year on year กันหน่อยออกมาที่ 7.5% นะครับมากกว่าที่คาดที่ 7.3% ก็เรียกว่า CPI ตัวนี้เนี่ยที่รวมผลของอาหารแล้วก็พลังงานเข้าไปเนี่ยยังเกินกว่าที่คาดอยู่นะครับสำหรับเดือนมกราคมในส่วนของ core CPI นะครับลองตัดเรื่องของพลังงานแล้วก็อาหารออกกันบ้างนะครับเอาเป็นพื้นฐานทั่วๆไปค่าใช้จ่ายทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเราเนี่ย core CPI ออกมา 6.0% นะครับเมื่อเทียบแบบ year on year มากกว่าที่คาดที่ 5.9% นะครับในส่วนของ month on month เนี่ย 0.6% นะครับเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าที่คาดที่ 0.5% ภาพรวมพอตัดเรื่องของพลังงานแล้วก็อาหารออกไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเรียกว่าลดลงมากกว่าที่คาดเลยนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันครอบคลุมในหลายๆปัจจัยในชีวิตประจำวันแล้วนะครับโดยที่ reaction ของตลาดหลังจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อออกมาในคืนวันพฤหัสเนี่ยต้องเรียกว่าคลายความกังวลนะครับก็ตลาดร่วงแรงหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาแรงครับก่อนที่เกือบจะไปยืนเหนือระดับในแดนบวกนะครับหลังจากนั้นก็มีประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์นะครับออกมาคอมเมนต์ว่าควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราวๆ 1%ภายในวันที่1กรกฎาคมนั่นหมายความว่าการประชุมระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงกรกฎาคมเนี่ยจะมีการประชุม3ครั้งครับซึ่งโดยปกติแล้วเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งละประมาณ 0.25% 3ครั้งก็จะรวมเป็น 0.75% แต่ประธานเฟดท่านเนี่ยสาขาเซนหลุยส์เนี่ยคอมเมนต์ว่าควรจะ 1% นั่นหมายความว่าจะต้องมีครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยที่เพิ่มขึ้น 0.5% ครับเลยส่งผลให้1ตลาดกังวลครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คิดเอาไว้นะครับที่ 0.25% แล้วตลาดก็เลยไปไพรซ์ครับว่าการประชุมหรือการขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะขึ้นถึง 0.5% เลยนะครับจากก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คาดไว้ที่ 0.25% นะครับก็เป็นความตกใจแล้วก็เป็นแรงกดดันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคือช่วงต้นสัปดาห์นะฮะในช่วงปลายปีนี้เนี่ยรวมทั้งหมดในปีนี้เนี่ยตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึง7ครั้งแล้วนะครับครั้งละ 0.25% นะครับก็ตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะไปอยู่ราวๆ 1.75-2% ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ฮอกกิสสุดๆเลยครับสำหรับตลาดนะครับในมุมนึงก็มองว่าตลาดรับข่าวในโทนที่แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆไปแล้วนะครับในมุมนึงถ้าเฟดแสดงท่าทีในเชิงบวกมากขึ้นในแง่ของว่าขึ้นดอกเบี้ยแค่นี้ก็พอแล้วขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ถึง7ครั้งเนี่ยกระแสอาจจะตีกลับนะครับกระแสอาจจะเป็นโทนผ่อนคลายลงมาแล้วส่งให้เรียกว่าตลาดดีใจนะครับเรียกว่าตลาดหายกังวลกันได้นะครับแต่จะต้องใช้เวลาหลังจากนี้คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับในส่วนของผลประกอบการครับสัปดาห์ที่แล้วมีผลประกอบการไฟเซอร์นะครับซึ่งรายได้เนี่ยต่ำกว่าที่คาดนะครับส่วนตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยเรียกว่าเยอะกว่าที่คาดพอสมควรเลยนะครับโดยที่ส่วนรายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของพวกยาเนี่ยมันยังแลกอยู่นะครับแรงซื้อแรงไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยยังไม่มานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย
ไฟเซอร์มีแผนนะครับในการขยายเข้าสู่เทคโนโลยี mRNA มากขึ้นนะครับโดยที่มุ่งเน้นในการรักษาตับกล้ามเนื้อและก็ประสาทส่วนกลางนะครับก็เห็นแนวโน้มในการใช้เรื่องของจีโนมิกมากขึ้นนะครับโดยที่ไฟเซอร์เริ่มขยับเข้าไปสู่ส่วนนี้มากขึ้นแล้วนะครับก็คงจะเห็นอนาคตที่ยังไงก็ต้องใช้ครับแต่จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าจะได้ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับในส่วนของ Peloton ครับเป็นหุ้นยอดฮิตในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำเกี่ยวกับจักรยานที่ปั่นในบ้านนะครับในช่วงเวลาที่คนยังออกไปไหนไม่ได้เนี่ยรายได้ก็เติบโตกำไรก็เติบโตแล้วก็ความคาดหวังก็มาอย่างสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านละความนิยมก็ลดลงนะครับโดยที่รายได้ก็ยังเติบโตอยู่แต่กำไรเนี่ยเรียกว่าหดตัวครับเรียกว่ากำไรเนี่ยขาดทุนเลยทีเดียวนะครับก็ส่งผลให้หุ้น Peloton ก็ปรับตัวลงอีกนะครับโดยที่คาดการณ์ในอนาคตเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ย Peloton ก็ปรับคาดการรายได้ลงนะครับก็เรียกว่าความคาดหวังมันลดลงครับก่อนหน้านั้นที่ปรับตัวขึ้นไปเยอะเนี่ยความคาดหวังมันสูงมากๆพอไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนี่ยถึงแม้ยังโตอยู่ก็ตามนะครับก็เรียกว่าน่าผิดหวังราคาหุ้นก็ลงเหมือนกับบริษัทขาดทุนเลยนะครับหรือบริษัทกำลังล้มละลายซึ่งความจริงแล้วมันก็ยังเติบโตในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับเพียงแค่ช่วงโควิดเนี่ยไอ้กลุ่มโกรทเหล่านี้มันเติบโตด้วยคำว่า inorganic growth นะครับคือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับก็ความคาดหวังก็ต้องปรับใช้เวลาปรับลงกันนิดหน่อยนะครับในส่วนของดิสนีย์นะครับวอลต์ดิสนีย์เนี่ยรายได้ก็เติบโตอย่างน่าสนใจเลยนะ 34% นะครับในส่วนของกำไรก็เติบโตจากฐานที่ต่ำปีที่แล้วนะครับแล้วก็มากกว่าที่คาดด้วยเกือบ 100% เลยครับก็คาดไว้ 0.63 ดอลลาร์นะครับหรือ63เซนต์แต่ออกมาจริง 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยโดยที่ Disney Plus ครับก็มีซีรีส์ต่างๆออกมามากมายนะครับเป็น Talk of the Town ด้วยนะครับในบางซีรีส์นะก็ผู้ Subscribe นะหรือผู้ติดตามเนี่ยที่จ่ายเงินให้เขานะครับในการดูรายเดือนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดนะครับในส่วนของเรียกว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยในสหรัฐและแคนาดานะครับเติบโตและเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เห็นแนวโน้มที่ดีของดิสนีย์นะครับหลังจากเปิดเมืองแล้วก็ได้ Disney Plus มาช่วยด้วยในเชิงของรายได้ในเชิงของการ diversify รายได้นะครับในสัปดาห์นี้ครับเรายังอยู่กับความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับก็ตรงนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วมองว่าโอกาสที่จะบุกเป็นสงครามเต็มรูปแบบคงไม่เหมาะสมคงไม่คุ้มค่านะครับก็คงเป็นในเชิงจิตวิทยาต่อไปซึ่งผลก็ออกมาในเชิงจิตวิทยาต่อตลาดกันนะครับเซนติเมนต์ก็ยังกดดันกันต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าทองคำก็ปรับตัวขึ้นรับกับความตึงเครียดนี้นะครับเราไปดูตัวเลขกันหน่อยนะฮะสัปดาห์นี้จะมีตัวเลข PPI นะครับซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตนะ PPI นะครับในเดือนมกราคมนะเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.1% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วนะก็เรียกว่าลดลงจากเดือนก่อนหน้านะเดือนก่อนหน้า 9.7% นะครับแต่เทียบเป็นมันออนมันแล้วเนี่ยคาดไว้ที่ 0.5% นะครับมากขึ้นนะเดือนที่แล้ว 0.3% พอไปดูแบบ Core BPI กันบ้าง นะครับตัดเรื่องของราคาอาหารแล้วก็พลังงานออกไปเนี่ยเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.9% นะครับเมื่อเทียบกับมกราคมปีก่อนหน้านะครับลดลงจากเดือนก่อนที่ 8.3% แล้วก็เทียบแบบมันออนมันเนี่ยเขาคาดไว้ที่0.5% นะครับเท่ากับเดือนก่อนหน้าเลยก็เป็นสัญญาณที่ทรงตัวนะครับถ้าออกมาตามที่คาดในส่วนของ Retail Sale เนี่ยเทียบกับ Month on Month นะครับเดือนมกราคมก็จะเพิ่มขึ้น 1.8% นะครับโดยที่เดือนก่อนหน้าครับติดลบ 1.9% นะครับก็ด้วยฐานที่ต่ำมันก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของ GDP นะครับประเทศไทยเตรียมประกาศ GDP ไตรมาสที่4นะครับเมื่อปีที่แล้วก็คาดว่าจะหดตัว 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีก่อนหน้านะครับแล้วก็เทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะจะหดตัวไป 2.5% นะครับก็ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับถ้าดูจากตัวเลข GDP นี้สำหรับเศรษฐกิจไทยส่วน GDP ยุโรปครับไตรมาสที่4เช่นเดียวกันจะประกาศเป็นครั้งเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าจะเติบโต 4.6% เลยนะครับก็ในส่วนของควอเตอร์ต่อควอเตอร์นะเทียบกับไตรมาสก่อนก็ 0.3% ครับยุโรปยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
สุดท้ายครับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของจีนนะ CPI ครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับสำหรับตัวเลขเดือนมกราคมแล้วก็เทียบแบบ year on year เทียบกับมกราคมปีที่แล้วนะ 1% เท่านั้นนะครับในฝั่งผู้บริโภคในจีนเนี่ยยังไม่เผชิญกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับส่วน PPI นะฝั่งผู้ผลิตเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับมกราคมปีก่อนหน้านะครับก็เพิ่มลดลงนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 10.3% นะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยล่ะครับกับปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นสัญญาณจุดเริ่มต้นที่เงินเฟ้อจะเริ่มคลายตัวนะครับจะได้เลิกกดดันเลิกกังวลกันสักทีนะครับก็สัปดาห์นี้ครับตัวเลขจะมีประมาณนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาสรุปผลให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/phenomena-exclusiveหรือ LINE @ Phenomena Port คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน